ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมาผมคือรอรุ่งมาลุ่งขอเพียงรู้เมื่อคนโกงและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญาขอเพียงเธอดูรับใช้ลุงภาคสิเอ้าเช้าแล้วโอ้อะไรวะตื่นสายปะเนี่ยเฮ้ยวันนี้ว่าทำงานวันแรกเฟี้ยวเจียวเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวตื่นตื่นได้แล้วไฟไหม้ไม่ไฟไม่ได้ไหม้แค่บอกว่าตื่นได้แล้วใครพูดถึงไฟเนี่ยจะบ้าเหรอแล้วไหนดาบขอไม่ได้จะดาบขอน้อยสักของงี้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวลูกสนิทจ้างแกมาเป็นบริจาคไม่ได้เป็นอะไรวะขี้เกียจผมก็บอกอยู่ให้คุณดูแลผมไม่ไหวแล้วอย่ามาขี้เกียจสิทำงานก็ทำงานแล้วลุงจ้างแกเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อะผมก็แอปเปิ้ล2ลูกแอปเปิ้ล2ลูกนี่คือค่าจ้างต่อวันหรือต่อเดือนต่อปีต่อปีโอ้ my god ลุงโอ้โหแล้วแค่แอปเปิ้ลเนี่ยนะแต่ที่สำคัญอย่าไปบอกลุงนะทีเนี้ยผมอ่ะมันได้แอปเปิ้ล2ลูกไม่พอหรอกผมไปขโมยไดมอนด์มาเยอะมากอ่ะเอ้าไปขโมยของลุงทำไมเราก็ลุงไม่ให้ก็แอบจิกมาจิกนิดหน่อยกี่อันอ๋อ10กว่ากล่องอ่ะโอ้โหจะขโมยมาทำไมแค่นั้นเอาเยอะกว่านี้ดิมาแบ่งกันนี่โอเคจะบ้าพูดเล่นเดี๋ยวไปทักทายลุงกันเลยดีกว่าไปไปอาบน้ำยังเนี่ยไปอาบน้ำก่อนไหมอาบน้ำก็อาบน้ำไปมาอาบด้วยกันเลยอ๋อจิ๊บหายละเออเอ้ยเนี่ยห้องน้ำปะวะห้องน้ำไหมนี่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำไม่มีน้ำไม่ใช่ห้องน้ำนี่ห้องอะไรไม่รู้นี่ห้องน้ำเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำก่อนเออคุณแชมป์ไม่ไหวแล้วอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเร็วจะล้านแล้วโอ้ยคุณแจมไม่ไหวแล้วโอเคเสร็จแล้วโอ้ยหูแม่งขี้จะล่าเยอะน่ะสวรรค์แอบครับเดี๋ยวผมไปครับเฮ้ยลุงเรียกแล้วแป๊บนึงพี่แป๊บนึงเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยเร็วๆผมยังไม่ล้างตูดเลยอ่ะไม่ล้างตูดเดี๋ยวค่อยล้างเก็บไว้ก่อนผีด้วยประตูด้วยเดี๋ยวมันเหม็นสวัสดีครับลุงแชมป์ว่าไงลุงสิว่าไงอ๋อวันนี้นะเดี๋ยวไปหาลุงที่สภาด้วยลุงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับแล้วคือวันนี้ผมต้องทำอะไรเปล่าครับอ้าวแกไปสมัครงานหรือยังอ่ะอ๋อผมสมัครนะครับเขาก็คุยดีกับผมนะอ๋ออย่าลืมนะเกียร์กล่อมให้มันขายหุ้นให้ลุงด้วยอ๋อครับแล้วลุงจะเอาหุ้นไปทำอะไรครับอ้าวแกจะบ้าเหรอเราอ่ะต้องมีหุ้นในมือเข้าใจไหมเมืองนี้ต้องเป็นของเราทั้งหมดลุงได้แค่ 50% ของเมืองนี้เองแล้วอีก50นะครับเป็นของเอกชนหมดเลยแสดงว่า50ที่ลุงได้มาเนี่ยอีก50คือของเอกชนนั่นก็คือพรีเมียมถูกไหมครับแล้วลุงมองใครเนี่ยมองไอ้เฟี้ยวมันแชมป์เดี๋ยวอย่าลืมนะเย็นนี้ไปหาลุงด้วยโอเคครับไปเฟี้ยวไอ้เฟี้ยวถ้าไม่เหม็นตูดจังวะคือมันไม่ได้ล้างตูดครับเอาเหรอเฮ้ยขี้ไม่ยอมล้างตูดเว้ยเฮ้ยมีกันดินทาผมด้วยนี่เฮ้ยคือไม่คือผมรีบไงลุงเดี๋ยวผมมาแล้วเคยไปเร็วมานี่เจ้าดำมันเปลี่ยนอีกแล้วเฟี้ยวไม่อย่าไปยุ่งกับมันเลยไปขี่รถไหมหรือเดินไปดีกว่าไม่มันจะได้ประหยัดน้ำมันด้วยไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันใช้แผงโซล่าหรือว่าน้ำมันวะเนี่ยโซล่าปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช้อะไรอ่ะมันน่าจะโซล่ามั้งโอเคช่างมันเถอะโซดาใช่ไหมโซล่าโซดานั่นดีเจหรือเปล่าตื่นผมหมายถึงขวดโซดาเนี่ยพูดถึงโซดาก็หิวอยู่นะซาบิกแบ็คกินโอ้ยพอเถอะไปทำงานเดี๋ยวสายเดี๋ยวจิบหายแล้วเดี๋ยวมีติ๊กถูกด้วยแฮะคืออะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยผมว่ามันคืออะไรอ่ะผมจะไปรู้ไหมเนี่ยเข้าไปดีกว่ามาเข้ามาสวัสดีครับคุณณรงค์นิดครับอ๋อสวัสดีครับ
ไม่ทราบว่าวันนี้คือวันแรกของผมถูกไหมครับถูกต้องครับผมแล้วผมจะต้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้เหรอเท่าที่ผมจำได้นะก็เราต้องนับหุ้นครับวันนี้นับหุ้นคือผมจะต้องทำอะไรครับคือหมายถึงว่าผมจะต้องทำอะไรวันนี้ก็จะเป็นหุ้นการเงินของบริษัทเรานะครับแล้วเรายังไม่ได้รวมกันยังไม่ได้รวมยอดเหรอครับครับรวมแล้วผมจะต้องทำอะไรครับบวกลบคูณหารก็บวกลบคูณหารแล้วครับไอ้บวกอย่างเดียวครับบวกอย่างเดียวโอ้โหถนัดผมเลยครับบวกผมได้เอกคณิตเลยครับเอกคณิตเอกอะไรเหรอครับเอกก็เอกคณิตไงครับอ๋อเอกคณิตเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะครับใช่ผมเก่งมากๆเลยครับอะไรมันทำแม่งอะไรเฟี้ยวเอกคณิตช่างเถอะไม่มีอะไรหรอกโอเคเดี๋ยวถ้างั้นผมเริ่มเลยดีกว่าครับวันนี้ okay, ผมต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้สมุดเอกสารไปแล้วกันครับผมโอเคครับแล้วผมจะต้องมาส่งคุณที่นี่ใช่ไหมครับส่งในกล่องเก็บเอกสารตรงนี้ครับผมตรงนี้เอกสารอ๋อโอเคครับแล้วชั้นไหนครับเนี่ยผมจะต้องคำนวณอ๋อชั้นละเธอครับผมชั้นชั้นละเธอเอ้ยรอเล่นครับรอเล่นเป็นเกย์หรือเปล่าครับเปล่าครับไม่ใช่อ๋อพูดเล่นใช่ไหมครับโอ้หัวหน้างานนี่อเลิร์ทจริงๆเลยเป็นรีบมากเลยเนาะใช่ไหมเฟี้ยวคุณแชมป์มันเหม็นอะไรวะเนี่ยฮะมันเหม็นอะไรอะเหม็นตูดแกดิแกไม่ล้างตูดอะผมก็คิดอยู่ทำไมนึกว่าได้กลิ่นถังขยะ ที่แท้นึกว่ากลิ่นตูดคุณเฟี้ยวนี่นะใช่ๆๆคือเขาขี้เมื่อเช้าแล้วไม่ล้างตูดครับคุณแชมป์มันรีบอะมันรีบช่างเถอะแล้วคือให้ผมบวกหุ้นตรงไหนครับตรงนี้ครับผม6แผ่นป้ายหูจะหูอะไรคุณแชมป์คุณคิดด้วยง่ายๆบวกง่ายๆเนี่ยบวกไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมบวกโชว์ให้เลยผมเก่งไหนนี่ดูนะทุกคนครับ1 2 3 4 5 6เนี่ย6ฮะเนี่ยถูกแล้วคำตอบคือ6ไงจะบ้าเหรอครับเขาเอาทุกตัวเลขมาบวกกันครับไม่ใช่แล้วครับคุณเฟี้ยวเอ้ยชิบหายแล้วกูไปเรียนที่ไหนมาวะเนี่ย จบได้ไงเนี่ยคุณจบ อะไรมาเนี่ยโอ้ผมจบศิลปกรรมศิลปะศิลอะไรนะศิลปกรรมศิลปกรรมศิลปกรรมไม่ใช่ศิลปกรรมศิลปกรรมศิลปกรรมมันคืออะไรเหรอครับคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ผมไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยอ้าวคุณไม่ได้เรียนหรือเปล่าฮะอังผมน่าจะไม่เรียนมั้งโอ้ตายไหนบอกคุณเก่งคณิตอ่ะเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูนะ1,000 บวก 5 บวก 300,000 บวก 8 บวก 98 เอ้ย บวก 89 บวก 1,587 แล้วก็บวก 1 บวก 9 987 บวก 1 ล้าน บวก 120 บวก 80 บวก 81 บวก 548 บวก 985 บวก 745 บวก 159 บวก 856บวก5บวก21บวก198บวก1521บวก5000บวก54บวก97คำตอบเป็น 1,314,139 ครับมั่ว okay. ไม่เชื่อผมไม่มั่วนะผมจบเอกมาไม่เชื่อเอกอะไรเหรอครับเอกคณิตครับคณิตศาสตร์ผมได้เหรียญทองเลยนะครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผมรู้นะคณิตอะไรเหรียญทองนี่ใช่ขนมช็อกโกแลตใช่ไหมครับมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เหรียญทองแบบนั้นครับแต่ที่สำคัญนะมันไม่ใช่หรอกอะไรคณิตอะผมว่าคณิตประสาทอะสิ14,000งั้นเราไปบวกเลขกันดูครับแป๊บนึงนะครับผมเขียนตัวเลขผิดครับแป๊บนึงนะผมงงโอเค1,314,139อันนี้ครับคือคำตอบครับบวกดูก่อนนะครับได้เลยครับเอาคุณมีเครื่องคิดเลขครับผมแล้วจะให้ผมบวกในหัวทำไมครับเนี่ยผมก็อยากทดลองฝีมือไม่ใช่ฝีเมียครับไม่ใช่ฝีมือครับ ฝีมือครับฝีมือว่าคุณเก่งแค่ไหนนะครับโอ้ครับก็เห็นหรือยังครับว่าผมคำนวณถูกต้องไหมครับแป๊บนึงครับลืมบวกครับเดี๋ยวคุณบอกตัวเลขผมมาด้วยนะว่าเท่าไหร่คำตอบก็คือต้องบวกครับผมครับ1,300,000 14,000 149ครับผมโอ้ไม่939 39
โอ้เป็นไงครับผมบอกแล้วใช่แล้วคุณบวกยังไงได้6ล่ะคุณเอาป้ายมาบวกกันเนี่ยนะคุณจะบ้าเหรอโอเคนี่ครับหัวหน้าครับนี่ครับผมนี่ครับก็วันนี้ก็ดึกแล้วนะก็กลับบ้านได้ครับผมครับขอบคุณมากครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเซเว่นมีคนมาหรือยังครับเซเว่นผมจำได้นะก็มีแล้วนะครับฮะคุณลุงแซนดิสเขาเอาคนมาแล้วเหรอครับใช่เมื่อเช้าผมก็ยังไปซื้อแอปเปิลอยู่แอปเปิลโอ้เฟี้ยวเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงแล้วค่าตอบแทนต่อวันนี่ให้ยังไงครับเนี่ยให้กี่เหรียญครับให้ต่อวันได้ให้5เหรียญครับผมงั้นผมขอเลยได้ไหมครับได้ครับผมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาของในกล่องก่อนโอเคครับเชื่อไหมว่าผมไม่เคยได้อะไรจากลุงเลยเดี๋ยวผมก็เหมือนกันผมไม่เคยได้หรอกผมมีแต่อีกใช่ลุงนี่ครับผมผมได้เป็นมรกตเลยเหรอครับเนี่ยครับผมโอ้โอ้ทำประมาณขอบคุณแชมป์เดี๋ยวนะทำประมาณ1ปีนี่ผมเป็นเศรษฐีเลยนะครับเนี่ยใช่ครับผมเอ้าทำไมเมืองนี้มันของมันเฟ้อจังครับก็บริษัทเราคนน้อยซึ่งเงินเราก็มากเกินไปครับผมมีเยอะเงินมากเกินไปก็มีโอเคถ้างั้นผมขอตัวไปกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับราตรีสวัสดิ์คุณโอ้ยคุณไม่ต้องตบผมก็ได้ผมเจ็บแจมรอผมแป๊บนึงล้างตูดก่อนล้างตูดอ๋อโอเคเดี๋ยวนะน้ำผมนะน้ำผมน้ำคุณไม่ใช่น้ำล้างตูดไม่ใช่น้ำล้างตูดใจเย็นครับโอเคไปไปเฟี้ยวไปเถอะราตรีสวัสดิ์ครับตามผมมาคุณแชมป์โอเคโอเคนี่เดี๋ยวนี่เราหิวไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวปวดท้องนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วหมาอะไรมาตากแอร์หน้าเซเว่นเนี่ยแม่งเดี๋ยวเขาทำอะไรกับหมาเดี๋ยวเขาทำอะไรกับหมาเอ้าทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณครับคุณคุณต่อครับคุณต่อใช่คนที่ไปงานมาแต่งผมใช่ไหมครับใช่ผมแล้วเมื่อกี้คุณทำอะไรกับหมาครับเนี่ยเมื่อกี้เป็นภาพดวงตาครับผมภาพดวงตาผมด้วยภาพดวงตาคุณเฟี้ยวเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นนี่ครับผมเห็นเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบแป๊บนึงนะฮะผมไปดูอีกรอบไม่เห็นมีอะไรเลยสงสัยจะตาฝาดใช่มั้ยเถอะว่าแต่คุณมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยมาเป็นพนักงานเซเว่นครับผมอ๋อคือลุงสนิทเขาจ้างคุณเหรอครับใช่ครับผมเพิ่งรู้ยังไงมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยมีเสือขาวแล้วก็เสือแดงมีเสือขังเสืออะไรนะครับเสือแดงครับผมมีเสือแดงแล้วก็เสือขาวถูกไหมครับใช่ครับผมอ๋อเสือแดงเสือผมเอาเสือขาวครับหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับผมเอาเสือแดงครับเฮ้ยเฟี้ยวเอาอะไรเอาเสือแดงอะเอาเสือแดงเหมือนกันใช่ไหมเอาเสือแดงครับผมเอาเสือแดงมีไหมครับมีอ้าวโอเคครับเสือโอ้โหเสือแดงเนื้ออร่อยมากนี่คุณหมักเองหรือเปล่าครับเนี่ยตัวนี้หมักให้ครับผมเดี๋ยวหมาหมักให้ชิบหายแล้วจะดีเหรอครับนี่คุณพูดเล่นใช่ไหมครับคุณหยอกผมใช่ไหมไม่ครับผมไม่ด้วยเฟี้ยวมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเอาอาหารหมาให้ผมกินเนี่ยใช่มันไม่ถูกนะครับคุณต่อมันไม่ถูกนะมันน่าเกลียดครับมันน่าเกลียดใจนะคุณเป็นอย่างนี้ไม่ได้เอาอาหารหมาให้ผมกินเนี่ยใช่แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเนื้อหมูย่างใช่ครับผมเนื้อหมูย่างครับผมอันนี้ส่งตรงโดยจากประเทศนอกครับผมโอ้แล้วที่พูดมาทั้งหมดนี่คือมีอยู่จริงไหมครับเนี่ยไอเนื้อเสือขาวเสือแดงเลยครับไม่มีครับผมแล้วคุณจะพูดทำไมอ่ะฮะไม่มีก็ไม่มีคุณจะพูดทำไมมีก็บอกว่ามีเนื้อหมูเนื้อวัวก็บอกไปดิให้กินโอ้เอาเฟี้ยวเฟี้ยวไปเถอะ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 โอ้มันไม่ใช่ละมันเซียนมากเลยนะเมื่อกี้เอ้ยแป๊บคุณมันไปอ่ะไปจ่ายเงินเขาก่อนเนอะไม่จ่ายจ่ายทำไมล่ะติดนี่ใส่ลุงแล้วเนี่ยไม่ต้องจ่ายแม่งแล้วไม่ต้องจ่ายเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเอาเนื้อเราเอาเนื้อหมาให้เรากินอะเอาอาหารหมาให้เรากินทำไงดีอะเฮ้ยมันติดกล้องโกโปรติดหัวด้วยอะติดทำไมอะติดทำไมอะก็ถามมันดิเฮ้ยติดทำไมพวกนายสองคนได้จ่ายเงินนะผมจ่ายเงินก็ได้ครับผมจ่ายเงินก็ได้ครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับเท่าไหร่ครับ1ดอลลาร์ครับผมนี่ครับผมมี1เอเมอรัลด์นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณแชร์บรรยากาศไปไกลๆด้วยครับผมไปแป๊บๆๆไม่ใช่ละเซเว่นโคตรเถื่อนเลยทำไมอ่ะเป็นอะไรวะเนี่ย
มันเถื่อนเกินอ่ะเฮ้ยเราคุ้มเราคุ้มเราได้เนื้อตั้ง64ไม่ใช่สิได้ตั้ง86เยอะจะตายเยอะๆแต่ที่สำคัญอ่ะมันเป็นของหมาของหมาก็ช่างหมาเป็นคนทำช่างมันเถอะร้านโคตรเถื่อนมีหมาเนี่ยมีเลี้ยงหมาแล้วโคตรเถื่อนเซเว่นไหนจองเวรเลยเชื่อเราดิไปหาลุงเถอะไปหาลุงเถอะได้เออไปพอดีง่วงแล้วเนี่ยกับผมเหมือนกันเหมือนกันเออว่าแต่นี่มันกี่ทุ่มแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วมั้งไม่นะเราว่าประมาณ 4:00 นะน่าจะใช่มั้ยนี่เราคุยกับเจ้าบ้านนั่นถึง 4:00 เลยเหรอโอ้โหมันพร่ำเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอะไรเนื้อวัวเนื้อแกะเขาเรียกว่าเวลาไม่รอคอยถูกไหมเราใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เลยโอเคลุงครับลุงครับลุงอะไรแชมป์ว่าแต่ลุงมีอะไรจะบอกผมเหรอครับอ่ะลุงมีอะไรจะบอกว่าเอ้าก็ลุงบอกให้ผมมาที่สภาก็ไหนบอกมีอะไรผมฟังนะครับจะเล่าอะไรให้ผมฟังอ้าวลุงบอกอย่างนั้นเหรอก็บอกอ่ะลุงเป็นคนใช่ใช่ใช่ลุงเป็นคนบอกไม่ใช่เหรอครับลุงนี่แก่แล้วเลิกเรือนนะเนี่ยจะบ้าละลุงไม่ได้เคยบอกอะไรใครเลยนะวันนี้ลุงก็อยู่นี่ทั้งวันเอ้าแล้วที่อยู่บ้านเลยครับนั่นได้บ้านอ่ะจะบ้าแล้วลุงออกมาตั้งแต่ตีหนึ่งเอาพายแล้วกูคุยกับใครอ่ะแล้วผมคุยกับใครอ่ะผีแล้วมั้งแชมป์เอ้ยอย่าเอาเรื่องผีอย่าลุงหลอกผมไม่ได้หรอกผมโตแล้วแชมป์จะบอกอะไรให้นะที่บ้านเราอ่ะมีคนตายเอ้าพ่อแล้วนี่ลุงอัมผมเล่นปะเนี่ยอ้าวต้องอัมแน่ๆบ้าแล้วจะอัมทำไมเรานี่พูดเรื่องจริงลุงก็ตายแล้วเนี่ยเอ้าล้อเล่นลุงก็ตกใจหมดลุงนี่เอ้าเขามาทำอะไรที่นั่นน่ะเอ้าเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะใช่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวบอดี้ผมมาแล้วเดี๋ยวนี่คืออะไรเฟี้ยวผมมาแล้วเฟี้ยวผมมาแล้วนี่ไงตายแล้วโอ้ต้องฝันแน่ๆต้องฝันแน่ๆใช่ตื่นสิไม่คือเราฝันคนเดียวคือไม่แกไม่ได้ฝันแกไม่ใช่ผมก็อยู่กับคุณตลอดผมก็ต้องฝันตามดิฝันตามอะไรล่ะคุณนี่ความฝันผมเอ้าก็ไม่ผมฝันของตัวเองก็ได้คุณนี่ความฝันผมเนี่ยผมฝันไปแน่ๆเมื่อกี้ผมเจอผีคุณก็ฝันของผมผมก็ฝันของคุณไงผมฝันของผมคุณไม่เกี่ยวกับคุณเป็นจินตนาการของผมสิก็ได้ผมเชื่อคุณก็ได้ผมไม่เผือกแล้วผมขอโทษนี่ฝันไปแน่ๆเลยคุณนี่ไงผีตายแล้วคุณเป็นไรคุณแชมป์เป็นไรมีผีลุงบ้าเลยคุณแชมป์ไม่มีลุงเป็นผีไม่เนี่ยลุงไม่เป็นลุงหลอนอะไรเนี่ยคุณฝันอยู่เนี่ยคุณนอนบนเตียงอยู่เนี่ยวันเนี้ยทั้งวันน่ะเอ้าเหรอเอ้ามันมีคนทำงานเซเว่นด้วยนะมันจะมีที่ไหนวันนี้มันไม่มีอ่ะวันนี้มันไม่มีคนทำเซเว่นแล้วก็ไปทำงานมาแล้วด้วยอ่ะไม่วันนี้คุณไม่ทำอะไรเลยวันคุณนอนอย่างเดียววันนี้ผมก็รอคุณแหละผมก็รอคุณฝันร้ายเหรอเนี่ยโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวขอนอนต่อได้ไหมอ่ะไม่คุณห้ามขี้เกียจไม่ผมจะนอนนอนก็นอนไปละ